ตู้เมอร์เมดเอาไว้ต้อนรับปิดเทอมของคุณหนูๆนะคะเปิดตัวในวันนี้มีทัทยังมาโชว์เพลงในเวอร์ชันภาษาไทยด้วยค่ะอยู่ในรอบเธอคือเพลงประกอบการแสดง Disney on Ice ตอน The Little Mermaid ที่ทัทยังนำมาร้องโชว์เป็นครั้งแรกในงานแถลงข่าวบ่ายวันนี้นะคะพร้อมด้วยการปรากฏตัวของตัวการ์ตูนยอดฮิตขวัญใจคุณหนูๆ Mickey Mouse Minnie เอเรียนและเจ้าชายอีริกโดยปีนี้ BEC Theodo ทุ่มทุนกว่า50ล้านบาทสำหรับการแสดงและเตรียมเนรมิต Impact Arena เมืองทองธานีให้เป็นเหมือนโลกใต้ทะเลที่จะพาคุณหนูและครอบครัวเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวจากตำนานรักอมตะใต้ทะเลลึกของเจ้าหญิงเงือกน้อยกับเจ้าชายรูปงามค่ะเป็นคนที่อยากร้องเพลงการ์ตูนมานานมากแล้วแล้วพอได้โอกาสนี้นี่ยิ่งดีใจใหญ่เพราะว่ายิ่งทราบขั้นตอนของการที่จะต้องไปขอทางดิสนีย์หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งเขาคัดเลือกเรามาแล้วเรายิ่งรู้สึกภูมิใจเวลาร้องเพลงแล้วอยู่บนเวทีเนี่ยคนยังเห็น acting เราแต่ว่าเวลาร้องจะต้องร้องยังไงให้คนไม่เห็น acting แต่รู้สึกว่ามันคือการแสดงชนิดหนึ่งอย่างเงี้ยก็ยังก็ยากเหมือนกัน Disney on Ice ตอน The Little Mermaid จะแสดงระหว่างวันที่23มีนาคมถึง1เมษายนนี้ที่เมืองทองธานีค่ะ The Little Mermaid นั้นก็จะมาโชว์ให้แฟนๆชาวไทยได้ชมกันเร็วๆนี้ค่ะมิกกี้และมินนี่เมาส์ออกมาปรากฏตัวเพื่อร่วมแถลงข่าวเปิดตัวการแสดงสุดยอดความบันเทิงบนลานสเก็ตน้ำแข็ง Disney on Ice ครั้งที่2ตอนเจ้าหญิงเงือกน้อย The Little Mermaid ตามธรรมเนียมก่อนจะพาเจ้าของตำนานความรักอมตะใต้ทะเลลึกตัวจริงจากเทพนิยายสุดแสนโรแมนติกของวอลต์ดิสนีย์เจ้าหญิงเอเรียลและเจ้าชายเอริกพร้อมด้วย2ประชากรปลาออกมาทักทายเหล่าผู้บริหารของช่อง3 BEC Thero แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนชาวไทยงานนี้แม้แต่สาวน้อยทาทาที่มาร่วมสะกดผู้ฟังในงานด้วยบทเพลงอยู่ในโลกเธอยังติดใจกับความน่ารักสดใสและไม่อยากให้ใครพลาดชมการแสดงชุดนี้เลยล่ะค่ะนอกจากการที่ได้ไปดูโชว์สีสันประการตาแล้วนะคะอยากจะให้ไปดูตัวแสดงทุกคนมีประสบการณ์บนไอซ์มากๆจริงๆนะคะเริ่มแสดง23มีนาถึง1เมษาที่ Impact Arena เมืองทองธานีจองบัตรทาง www.thaiticketsmaster.com ตั้งแต่วันนี้ถึง15กุมภาและหาซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ Thai Ticket Smarter 16กุมภาค่ะ